เหตุการณ์เรือราชาเฟอร์รี่4ที่เช่าเหมาลำเพื่อขนขยะ90ตันพร้อมรถบรรทุก3คันถูกคลื่นซัดจนอับปางหลังออกจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเพียง5ไมล์ทะเลเมื่อ1สิงหาคม2563ได้สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง3รายและนั่นก็สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยผลจากขยะบางส่วนหลุดออกจากรถบรรทุกลอยไปติดตามเกาะต่างๆแล้วทำไมต้องขนขยะเกือบ100ตันออกจากเกาะสมุยเป็นที่ทราบกันดีว่าเกาะสมุยประสบปัญหาเรื่องของขยะล้นเกาะเนื่องจากพื้นที่โรงกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครเกาะสมุยกว่า37ไร่ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นได้แถมยังมีขยะตกค้างอีกกว่า 300,000 ตันส่วนขยะใหม่ที่เก็บจากชุมชนก็เกือบ100ตันต่อวันขณะที่เตาเผาก็ใช้งานไม่ได้มานานนับ10ปีจึงต้องนำขยะออกไปกำจัดที่อื่นโดยปี2561เทศบาลนครเกาะสมุยได้ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนขนขยะไปกำจัดรวม 240,000 ตันใช้งบประมาณกว่า300ล้านบาทเฉลี่ยตันละกว่า 1,300 บาทและเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งทำสัญญาขนขยะตกค้างไม่น้อยกว่า 100,000 ตันในวงเงินกว่า153ล้านบาทเฉลี่ยตันละกว่า 1,500 บาทสุธรรม3ทองรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุยเปิดเผยถึงการว่าจ้างโดยให้เอกชนบีบอัดขยะห่อพลาสติกก้อนละ900ถึง 1,000 กิโลกรัมนำออกไปยังบ่อฝังกลบเพื่อรอการกำจัดในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านซองอำเภอเวียงสะโดยใช้บริการเรือราชาเฟอร์รี่ขนส่งขึ้นที่ท่าเรือดอนสักเหตุสัญญาต้องเร่งดำเนินการภายใน600วันจึงสามารถระบายออกไปได้วันละ150ตันซึ่งได้ประเดิมทดลองใช้รถบรรทุกพ่วงขนขยะลงเรือเฟอร์รี่เที่ยวแรกเมื่อ1สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ทว่ากับเกิดเหตุเรือล่มในเวลาต่อมาจนเทศบาลได้สั่งหยุดขนขยะเป็นเวลา15วันเพื่อให้เอกชนปรับแผนลำเลียงให้ปลอดภัยมากขึ้นและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนส่งแผนให้คณะกรรมการเทศบาลพิจารณาตรวจการจัดจ้างขณะที่มีรายงานว่าเอกชนรายนี้ได้เช่าพื้นที่เพื่อฝังกลบขยะเกือบ150ไร่โดยคาดว่าพื้นที่นี้จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต